สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็เรามาเจออีกนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของหินนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปูนซีเมนต์และก็ทรายไปแล้วนะครับก็มีหินแล้วทีนี้นะครับเพราะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของคอนกรีตนะครับที่เป็นส่วนผสมมาจากไหนก็คือจากปูนซีเมนต์นะครับทรายและก็หินจำไว้เลยนะครับคอนกรีตเวลาเราเรียกว่าสัดส่วน1ต่อ2ต่อ4มาจากไหนก็คือเอาจากละเอียดสุดเลยก็คือปูนซีเมนต์มันละเอียดสุดนะครับอันที่2ที่เริ่มหยาบขึ้นมาก็คือทรายอันที่3ก็คือหินนะครับจำไว้เลยปูนซีเมนต์ทรายหินปูนซีเมนต์ทรายหินนะครับหลักง่ายๆก็คือจากละเอียดสุดไปหาหยาบสุดนะครับวันนี้ก็เป็นหินนะครับซึ่งหินเนี่ยที่จะนำไปใช้ในงานคอนกรีตหรือในส่วนของหินล้างนะครับหรือหินขัดเลื่อยอะไรต่างๆเนี่ยก็มีนะครับในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครับนักเรียนครับตอนนี้ก็เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหินนะครับก็หินตรงนี้เนี่ยที่ครูจะสอนพวกเราเนี่ยก็คือไม่ใช่เฉพาะว่าหินที่นำมาใช้ในงานคอนกรีตอย่างเดียวนะครับที่ครูบอกเริ่มต้นแล้วนะครับรูปที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นหินทรายนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้วิธีก็คือใช้ทรายผสมกับซีเมนต์ขาวแล้วใส่สีฝุ่นเข้าไปแล้วรอนะครับอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาแกะสลักนะครับหินทรายเนี่ยที่ปราสาทนะครับปราสาทหินนครวัดนครธมนะครับก็มีการแกะสลักเป็นนางอัปสรานางอัปสรก็คือนางเทพธิดานะครับก็เป็นลักษณะหินทรายแต่อันนี้ก็ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้หินก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเป็นส่วนผสมของเปลือกโลกนะครับแล้วก็เกาะตัวกันนะครับก็เป็นแร่ซิลิก้านะแร่ซิลิเกตและก็แร่ปูนนะครับอันนี้ก็เป็นแร่ควอตซ์นะครับมันใสๆหรือหินเขี้ยวหนุมานนะครับอันนี้บาโลเนี่ยเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานนะครับก็เป็นสลายตัวก็ดินที่เป็นทรายนะครับก็มีเศษดินผสมอยู่มากนะครับก็อุดมสมบูรณ์ต่ำนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นหินเหล็กไฟก็เป็นแร่ที่มีความแข็งแรงรองมาจากควอตซ์อีกทีหนึ่งสีขาวขุ่นนะครับเป็นวาวคล้ายกับแก้วนะครับก็บ้านเราสงขลาเนี่ยก็มีนะครับที่เป็นทรายก็เรียกทรายแก้วนะครับทรายแก้วเมื่อก่อนเนี่ยที่แถวบ้านเราที่ชายทะเลนะครับเขาก็เอาไปทำแก้วนะครับทำขวดสีขาวนะครับเป็นซิลิก้าเป็นทรายแก้วนะครับอันนี้แร่ซิลิเกตนะครับก็แร่ฟันม้านะครับเฟสปานะครับก็ประกอบด้วยที่สำคัญก็คือส่วนผสมที่สำคัญของหินแกรนิตนะครับหินอัคเนย์มีสีขาวเทาแดงเหลืองจางๆเขียวก็ใสนะครับไม่มีสีก็มีนะครับวาวคล้ายแก้วแล้วก็เป็นดูคล้ายไขมุกมีความแข็งขูดด้วยมีดไม่เข้านะครับอันนี้ก็มีความแข็งมากแร่เมก้านะครับก็เป็นแร่ที่ประกอบหินที่สำคัญนะครับของหินแปรและหินอัคเนย์นะครับโครงสร้างเป็นแผ่นแยกเป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้อะไรพวกเนี้ยนะครับแร่ซิลิเกตประกอบด้วยอะไรบ้างอีกก็คือโครไลน์นะครับทาวูทายนะครับอันนี้บางคนนี่ก็อาจจะเรียนมาแล้วนะครับในชั้นมัธยมนะครับก็เป็นส่วนที่เป็นหินส่วนหนึ่งนะครับแร่ปูนนะครับก็ประกอบด้วยแร่แคนไซต์นะครับก็เป็นแร่ที่มีมากที่สุดนะครับมีส่วนองค์ประกอบของคาร์บอเนตนะครับอันนี้สีเหลืองจางๆแวววาวคล้ายไขมุกแล้วก็โดโลไมท์นะครับก็คล้ายๆแคนไซต์นะครับประเภทหินปูนหินอ่อนพวกนี้นะครับทีนี้แร่ปูนประกอบด้วยอะไรบ้างก็เซเลไนต์อัลบาบัสเตอร์นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ดูผ่านๆไปไม่เป็นไรนะครับส่วนผสมที่สำคัญต่างๆเนี่ยอันนี้เราให้รู้ว่าในเปลือกโลกของเราในที่เราเอามาใช้เป็นหินคือหินที่เราเอามาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมีอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นวงจรนะครับจากโทษนะครับจ
จากหินหนืดหินหนืดเนี่ยก็เรื่องเป็นลาวานะครับดูตามลูกศรนะครับสีฟ้านะครับพอเย็นตัวลงและตกผลึกเนี่ยก็คือเป็นหินอัคนีหลังจากนั้นนะครับสีฟ้าก่อนนะครับพอมันผุพังกร่อนก็เป็นตะกอนเป็นชั้นๆไงแล้วก็บางทีก็โดนความร้อนและความดันอีกก็มันลงไปอยู่ด้านใต้ใช่ไหมครับก็โดนความร้อนและความดันอีกก็กลายเป็นหินแปรนะครับหรือลงไปอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็นหินหนืดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากที่มันเป็นลาวาที่ภูเขาไฟเพราะว่าในแกนโลกของเราเนี่ยยังร้อนอยู่อีกส่วนตัวที่เป็นสีแดงนะครับดูด้านขวามือของเรานะครับก็จากหินอัคนีเนี่ยก็หลอมละลายได้ใหม่อีกก็กลายเป็นหินเหนือดีหรือในส่วนที่เป็นหินชั้นนะครับหลอมละลายสีแดงนะครับก็กลายเป็นหินเหนือดีนะครับหรือในส่วนที่เป็นสีเหลืองลูกศรนะครับจากหินชั้นก็มีการผุพังกร่อนและพัดพาโดยทั่วไปก็คือจากน้ําจากแม่น้ําเลยพวกนี้ก็กลายเป็นตะกอนก็ทับถมกันก็กลายเป็นหินชั้นอันนี้เป็นวัฏจักรมันเป็นอยู่เนี้ยนะครับหรือหินแปรผุพังกร่อนและพัดพาก็เป็นตะกอนอีกเพราะฉะนั้นชั้นหินต่างๆหรืออะไรพวกนี้เราก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันแข็งเนี่ยเช่นหินอัคนีอะไรพวกนี้นะครับหินแกรนิตเนี่ยความแข็งเนี่ยก็ประมาณ7ประมาณ8หรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นมันจะแข็งมากส่วนที่มันเป็นหินแปรหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ความแข็งน้อยลงมาเพราะฉะนั้นการนำไปใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับทีนี้ประเภทของหินนะครับเขาก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือหินอัคนีที่ครูบอกเมื่อกี้เกิดจากอะไรก็คือเย็นตัวและตกผลึกของหินหนืดหรือลาวานะครับเมื่อเคลื่อนที่มาใกล้เปลือกโลกเนี่ยก็เย็นตัวลงมานะครับหรือขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตกผลึกนะอย่างช้าๆเรียกว่าหินอัคนีบาดาลก็คือบาดาลอยู่ข้างล่างนะก็มันขึ้นมานะครับการเย็นตัวและตกผลึกของตรงเนี้ยนะครับก็เรียกว่าหินอัคนีภูเขาไฟนะครับเพราะฉะนั้นการหินอัคนีที่เกิดจากการทับถมของเศษหินหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยในสมัยโบราณนะครับเช่นทางภาคอีสานของเราเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟอยู่นะครับถ้าเราดูจากแผนที่โลกในส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทั้งฝั่งของอเมริกาแล้วก็ทางส่วนของเอเชียก็ Ring of Fire Fire ก็คือแปลว่าไฟนะครับ Ring ก็คือวงแหวนของไฟตรงนี้มันจะมีเป็นภูเขาไฟเนี่ยเยอะมากนะครับประเทศไทยก็โดนไปก็คือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทางอีสานนะครับก็มีภูเขาไฟเนี่ยเยอะมากนะครับทีนี้หินอัคนีก็คือหินแกรนิตนะครับหินแบะซอหินบะซอนนะครับหินเพอร์ไพรี่หินพูมิชนะครับก็คือมันมาจากหินอัคนีเนี่ยที่เขาเรียกนะครับแล้วมันก็กลายเป็นหินต่างๆเช่นหินบะซอนนะครับรูปรุนๆแบบนั้นก็คือมาจากหินเหนือที่บอกเมื่อกี้หินภูมิชนะครับนะครับก็เบาลอยน้ำได้หรืออะไรบางทีนะครับส่วนที่เป็นหินชั้นหรือหินตะกอนนะครับเนื่องจากเกิดการทับถมกันนะครับจากการพัดพานะครับก็ของน้ำของอะไรต่างๆพวกนี้ก็ทับถมกันก็บางทีก็จากเศษซากพืชซากสัตว์นะครับตกตะกอนนะครับการผุพังของหินอัคนีหรือหินอื่นๆมาเป็นเวลาช้านานก็ถูกกระแสน้ำพัดมาก็แล้วก็ถูกแรงอัดจนกลายเป็นหินนะครับบางครั้งก็ยังมีเศษของซากพืชซากสัตว์โบราณฝังอยู่ที่เขาเรียกฟอสซิลนะครับก็อยู่ในหินพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเจอชิ้นส่วนของไดโนเสาร์หรืออะไรต่างๆในหินพวกนี้มีนะครับเพราะมันทับถมกันนะครับก็ที่เรารู้จักก็มีหินปูนหินทรายหินดินขาวยิบซ้ำหินดินดานหินกรวดมนหรืออะไรพวกนี้ดูในรูปนะครับโอเคทีนี้หินแปรก็คือหินอัคนีหรือหินชั้นที่สึกกร่อนเปลี่ยนแปลงนะครับจากความร้อนการแปรสภาพนะครับก็ทำให้จำแนกหินแปรได้ลักษณะก็คือมีขนาดใหญ่ของผลึกมีการแปรสภาพจากแรกความร้อนนะครับต่ำไปสู่แรกที่มีความร้อนสูงเกิดเป็นริ้วขนานนะครับก็พวกนี้ก็คือหินอ่อนหินชนวนหินไนซ์นะครับหินควอตไซต์นะครับหินสบู่หิ
ินศิลาแรงเป็นต้นหินพวกนี้จะเห็นได้ว่า1จะไม่มีความแข็งเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการนำไปใช้ในส่วนที่เป็นโครงสร้างเนี่ยก็ไม่นิยมนะครับถ้าหินอ่อนถ้าโอเคถ้าอันใหญ่ๆเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาใช้ในการแกะสลักคำว่าอ่อนเนี่ยก็คือมันไม่มีความแข็งมากนักนะครับหินอ่อนเนี่ยถ้าเป็นของอิตาลีนะครับหินอ่อนอิตาลีที่ดังๆเนี่ยที่เขาแกะสลักหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีความแข็งประมาณ3โมนะครับถ้าหินอ่อนเมืองไทยเนี่ยก็คือ 3.5 นะครับถ้าเราจะรอให้เหลือ3โมความแข็งเนี่ยก็รออีกประมาณล้านกว่าปีเท่านั้นเองนะครับก็มันก็อ่อนลงมานะครับแต่ต้องใช้เวลาเพราะหินอ่อนพวกนี้บางทีคุณภาพมันก็ไม่ดีเท่ากับหินอ่อนอิตาลีนะครับซึ่งแกะสลักเรื่องอะไรพวกนี้ได้ละเอียดนะครับนะครับหินชนวนเมื่อก่อนหินชนวนเนี่ยก็ใช้เป็นกระดานชนวนนะครับสมัยรุ่นครูเล็กๆเนี่ยก็ยังใช้ทันอยู่นะครับก็เขียนขีดเป็นกขคงนะครับแล้วก็ลบได้ก็ขีดใหม่เขียนใหม่อีกเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมุดหนังสือหรืออะไรต่างๆหายากนะครับก็เขียนด้วยกระดานชนวนนะครับทีนี้ขนาดของหินอันนี้ดูให้ดีนะครับหินเนี่ยต้องดูด้วยถ้าเป็นหินเกล็ดนะครับอันนี้คือขนาดของหินเกล็ดที่นำไปใช้นะครับที่นำไปใช้ในการอะไรก็คือใช้ทำเป็นหินขัดหรือหินล้างหรือเราเรียกว่ากรวดล้างก็อะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงจะสังเกตได้ว่าหินนะครับหมายเลข1เนี่ยนะครับเบอร์1หรือหมายเลข1เนี่ยมันจะใหญ่นะมันจะสลับกันนะกับหินที่นำไปใช้ในการผสมคอนกรีตนะจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถามว่าขนาดของหินเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลานำไปใช้เป็นหินเกล็ดที่นำไปใช้ในการทำหินล้างหรือหินขัดนะครับยิ่งเบอร์ใหญ่ก็ยิ่งละเอียดลงมานะครับดูในตารางนะครับก็เป็นนิ้วอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมิลลิเมตรอยู่ด้วยนะครับก็เบอร์4ครึ่งนะ4 1ส่วน2ก็คือ4ครึ่งพูดง่ายดูเป็นมิลลิเมตรก็แล้วกันนะครับก็ 1.58 มิลลิเมตรนะครับเกือบ2มิลยังไม่ถึง2มิลด้วยซ้ำเล็กมากๆนะครับอันนี้เกือบจะกลายเป็นทรายไปแล้วนะครับถ้าเบอร์4ก็คือประมาณ3มิลนิดๆมิลเนี่ยก็คือมาจากมิลลิเมตรนะครับใน1เซนเนี่ยก็คือ10มิลลิเมตรเราเทียบดูนะครับเพราะฉะนั้นในขีดเล็กๆใน1เซนเนี่ยนะครับมี10ช่องก็คือช่องหนึ่ง1มิลลิเมตรนะครับถ้าเบอร์3ครึ่งนะครับก็ประมาณ6มิลกว่าๆก็ครึ่งเซนนิดๆนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาเบอร์3นะครับก็ 9.5 ก็เกือบ1เซนนะครับเพราะ1เซนติเมตรเนี่ยก็คือ10มิลนะครับถ้าเบอร์2ก็15มิลลิเมตรนะครับประมาณก็ 1.5 เซนประมาณถ้าเบอร์1อันนี้ใหญ่สุดแล้วนะครับก็คือ19นะครับมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นหินเมื่อก่อนเห็นไหมครับจะลงตัวก็คือเป็นขนาดเป็นนิ้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนอังกฤษเนี่ยก็พูดง่ายก็คือเป็นผู้นำทางวิทยาการเขาก็กำหนดต่างๆเนี่ยเป็นนิ้วเขาเรียกมาตราอังกฤษนะครับส่วนมาตราเมตริกเนี่ยก็มาใช้ที่หลังนะครับก็คือ1ส่วน16นิ้ว1นะครับเบอร์4ก็1ส่วน8นะครับ3ครึ่งก็1ส่วน4นะครับเบอร์3ก็3ส่วน8 8หุ้นเท่ากับ1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น5ส่วน8นะครับก็คือนิ้วหนึ่งก็แบ่งเป็น8ช่องนะครับก็เหมือนเลขฐาน8แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นมิลลิเมตรหรืออะไรเมตรก็เป็นฐาน10นะครับซึ่งนิยมกันชุกแพร่หลายนะครับเป็นระบบนานาชาติมากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้รู้ที่มาว่ามันมาจากนิ้วก่อนนะครับแต่เราจำตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยนะครับการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเขียนโดยมาตราระบบเมตริกนะครับก็คือเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรกิโลเมตรแล้วก็น้ำหนักก็เป็นกิโลกรัมนะเป็นตันนะครับโอเคนะครับทีนี้หินย่อยนะครับก็เป็นหินที่นำไปใช้ในการก่อสร้างแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะกลับกันเห็นไหมครับ
ถ้าเบอร์ศูนย์นะครับตรงนี้เราก็เป็นหินฝุ่นหินย่อยนะครับก็นำไปใช้เป็นผสมแอดฟันนะครับแอดฟันเนี่ยก็คือถ้าเรียกให้ถูกนะคือแอดฟันติกนะครับบ้านเรานี่เรียกยางมะตอยนี่หรือนำไปใช้เป็นบล็อกซีเมนต์นะครับบางทีเราก็เรียกภาษาพูดคำว่าอิฐบล็อกคือถ้าอิฐเนี่ยก็ความหมายถูกต้องนะครับก็คือดินที่ทำเป็นแท่งและเผาไว้สุกนะครับที่ครูบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือบล็อกซีเมนต์นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับโดยทั่วไปเราก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับอันนี้ยังเป็นขนาดเป็นนิ้วอยู่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเบอร์หินเบอร์หนึ่งถ้าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนี่เบอร์ศูนย์เมื่อกี้เป็นหินฝุ่นหินย่อยถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือ3/4 นิ้วจนถึง1 นิ้วอันนี้โรยผิวหน้าถนนนะครับหล่อเทพื้นเพื่อปูเป็นกระเบื้องเพื่ออะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยการปูกระเบื้องเนี่ยตามหลักนะครับก็ไม่ควรมีหินอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ในการโรยผิวหน้าถนนหรืออะไรพวกนี้ดีกว่านะครับถ้าหินเบอร์สองใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับมันจะกลับกันนะครับกับหินเกร็ดเมื่อกี้ถ้าหินเบอร์สองเนี่ยก็คือ1 นิ้วจนถึง2 นิ้วอันนี้ผสมเทคอนกรีตที่ไหนครับก็คือเทพื้นเทคานเทเสานะครับพอเป็นเบอร์สามก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็คือ3 นิ้วเบอร์4 4 นิ้วจำง่ายๆแบบนี้เบอร์1 1 นิ้วเพราะพื้นฐานที่ครูบอกกันเนี่ยว่ามันมาจากนิ้วนะครับเบอร์หนึ่งจำไว้เลย1 นิ้วเบอร์2 2 นิ้วเบอร์3 3 นิ้วเบอร์4 4 นิ้วจำง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้เบอร์สองเมื่อกี้ที่ครูพูดก็คือ1 ถึง 2 นิ้วก็คือ2 นิ้วพูดง่ายไม่เกินก็เทพื้นคานเสาพอเบอร์สามขึ้นมานะครับก็คือประมาณ3 นิ้วมันใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมครับใช้ฐานรากของอาคารถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เอาไปใช้ในพื้นคานเสาอ่ะเพราะจะเห็นได้ว่าถ้าฐานรากเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราเรียนขึ้นไปเนี่ยเหล็กเสริมฐานรากเนี่ยมันจะห่างกันเช่นประมาณ10 เซนเห็นไหมครับ10 เซนก็เท่าไหร่ครับ10 เซนก็คือ4 นิ้วว่าหินพวกนี้สามารถลงไปได้นะครับหินเบอร์3นะครับก็คือช่องว่างระหว่างเหล็กนะครับแต่พอเป็นพื้นเป็นคานเป็นเสาเนี่ยนะครับก็คือช่องว่างระหว่างเหล็กนะครับก็คือเขาเรียกว่า spacing อีกตัวก็คือระยะห่างระหว่างคอนกรีตหุ้มเหล็กนะครับก็คือเป็นระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กก็เรียก covering cover แปลว่าปกคลุมตรงนี้เนี่ยประมาณ1 นิ้วหรือบางทีก็ถ้าโครงสร้างใต้ดินลงไปนะครับฐานรากเรื่อยๆเนี่ยก็ประมาณ2นิ้วหรือว่า5เซนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้หินที่เล็กลงมาก่อนถ้าใช้หินเบอร์ใหญ่เนี่ยมันก็ไปติดนะครับที่ช่องว่างดังกล่าวที่ครูพูดช่องว่างระหว่างเหล็กระยะห่างระหว่างเหล็กหรือระยะห่างระหว่างคอนกรีตไอ้เหล็กที่กับไม้แบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าฐานรากเนี่ยใช้เบอร์3ได้พอเบอร์4ใช้ที่ไหนนะครับก็คือฐานรากใหญ่ๆไปเลยนะครับพอเป็นขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยก็มันใหญ่ที่สุดแล้วก็คือ4 นิ้วขึ้นไปก็คือทำเขื่อนกันตะลิ่งพังหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะใช้หินย่อยๆเล็กๆเนี่ยเพราะการทำหินเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นหินแท่งใหญ่ๆใช่ไหมครับก็โยนเข้าไปหรือใส่เข้าไปในเครื่องโม่หินเครื่องโม่หินเนี่ยจะทำให้หินเนี่ยเล็กลงมาเพราะฉะนั้นมันจะใช้พลังงานเพราะฉะนั้นถ้าหินเล็กๆลงไปเนี่ยแน่นอนราคามันแพงมากกว่าแต่พอเราเอาไปใช้เป็นคอนกรีตหลาคือคอนกรีตที่ใหญ่มากๆทำเขื่อนทำอะไรพวกนี้ครับหินพวกนี้เราสามารถที่นำไปใช้ได้ก้อนใหญ่ๆเลยไม่ต้องไปย่อยให้มันเล็กลงมาเสียเวลาแพงกว่าด้วยแต่ว่าระยะห่างระหว่างเหล็กนี่ต้องมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยก็เบอร์4ขึ้นไปพูดง่ายก็เบอร์4ขึ้นไปนะก็คือใหญ่กว่า4 นิ้วขึ้นไปก็คือทำเขื่อนนะครับทำกันตะลิ่งฟังพังหรืออะไรพวกนี้ทีนี้ในส่วนของหินแกรนิตตรงนี้ที่นำมาใช้ในส่วนของปูพื้นนะครับฟังให้ดีนะครับแกรนิตถ้าเป็นแกรนิโตนะครับฟลอร์ทรายฟลอร์ทรายแกรนิโตหรือเป็นฟลอร์ทรายเนี่ยก็แปลว่าทรายก็แปลว่ากระเบื้องfloor tile ทรายก็แปลว่ากระเบื้องปูพื้นอันนี้คือกระเบื้องที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นแกรนิต
เป็นหินแกรนิตเนี่ยแสดงว่าเป็นหินจริงๆนะครับความหนาโดยมาตรฐานก็คือ20มิลลิอันนี้ทั่วโลกเลยหินอ่อนก็เหมือนกันเห็นถามว่าเมื่อกี้นะครับที่ครูบอกว่าหินแกรนิตเนี่ยมีความแข็งประมาณ7ประมาณ8ก็เอาไปใช้เช่นตัดนะครับพอตัดเนี่ยมันต้องใช้ใบเลื่อยที่เป็นติดเพชรเข้าไปนะมันจะตัดพวกหินพวกนี้ขาดแผ่นใหญ่ๆก็ยิ่งแพงหินอ่อนก็เหมือนกันแล้วก็มีลักษณะสีหลากหลายเพราะเกิดจากแร่ธาตุที่ไปผสมเข้าไปตอนที่มันเป็นหินหนืดแล้วก็เย็นตัวแล้วก็ไปหลอมละลายแล้วก็เย็นตัวลงมานะครับก็มีสีชมพูมั่งสีเหลืองมั่งสีดำมั่งนะครับก็แล้วแต่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็สั่งเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยก็เยอะนะครับหรือจากประเทศบราซิลหรือประเทศอื่นๆแต่แอฟริกานะครับก็ข้อดีของมันก็คือทนต่อการใช้งานนะครับเช่นอุทยานราชพักที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมครับก็ใช้เป็นหินแกรนิตพ่นไฟคำว่าแกรนิตพ่นไฟเนี่ยก็คือมันจะไม่ผิวมันเพราะฉะนั้นเวลาเดินหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่ลื่นนะครับเราก็ต้องเลือกใช้แต่ถ้าเป็นในรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือว่าเป็นหินแกรนิตที่ใช้ภายในถามว่าถ้าเราใช้ภายนอกอาคารดีไหมไม่ได้ไม่ดีทนต่อการใช้งานก็จริงนะครับเช่นทางเดินเข้าอาคารตึกโน้นตึกนี้มันจะลื่นไงเพราะโดนฝนโดนอะไรแบบนี้มันก็ลื่นเพราะผิวมันเป็นลักษณะขัดมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมยังไงนะครับทีนี้การใช้งานนะครับก็หมายความว่าใช้งานหนักได้เลยนะครับทนทานมากนะครับนะครับเมื่อก่อนทุกมากับเรือสำเภาจากประเทศจีนเขาเรียกอับเฉาก็มาใช้มาที่สงขลาบ้านเรามันมีนะครับที่พิพิธภัณฑ์สงขลาซึ่งเป็นชวนเจ้าเมืองสงขลาลงไปดูนะครับหินแกรนิตที่เขาทุกมากับเรือสำเภาจากประเทศจีนนำมาใช้ตรงโน้นตรงนี้ในส่วนปูพื้นปูอะไรแบบนี้ทนทานมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการผิดกระเบื้องปูพื้นเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเห็นลวดลายต่างๆเนี่ยมันก็มีนะครับพอทำปูพื้นเนี่ยเช่น30คูณ30หรือ30คูณ60นะครับเป็น1ต่อ2นะครับความกว้างก็คือความกว้าง1ส่วนเช่น30เซนนะครับความยาวตรงนี้อาจจะเป็น2ส่วนก็คือ60เซนนะครับจะเป็นเซนติเมตรนะครับไม่ใช่เป็นฟุตนะเพราะถ้า1ฟุตเนี่ยคือ 30.5 เซนติเมตรนะครับฟังให้ดีนะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้กันไม่ได้ก็คือเป็นเซนก็ต้องเป็นเซนติเมตรนะครับก็คือ30คูณ30หรือ40คูณ40ก็มี40คูณ80ก็มีจำไว้เลยว่าหินหรือว่าไม้หรืออะไรต่างๆที่ครูสอนมาแล้วเรื่องไม้เนี่ยอันใหญ่แผ่นใหญ่ยิ่งแพงนะครับเหมือนหินแกรนิตก็เหมือนกันหินอ่อนก็เหมือนกันถ้าแผ่นใหญ่ๆเนี่ยแพงมากๆเช่นหินอ่อนใช่ไหมครับโต๊ะน้ำชานะครับร้านกินน้ำชาร้านแต่เตี้ยมเมื่อก่อนนะครับแต่เนี่ยแปลว่าน้ำชาเตี้ยมก็คือโรงน้ำชาแบบนี้นะครับภาษาจีนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เอาแผ่นหินขัดหินอ่อนใหญ่ๆมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแพงพวกนี้นะครับทีนี้ลวดลายหรืออะไรต่างๆหรือสีต่างๆเนี่ยการนำมาใช้เราก็ต้องดูนะครับเช่นเราเอาไปใช้ภายในก็ต้องดูด้วยให้มันสีมันกลมกลืนกันดูแล้วสวยงามนะครับจะวางลวดลายยังไงตัดยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้ในการก่อสร้างก็ใช้กรุเป็นผนังก็ได้หรือบุนะครับผนังเนี่ยก็บุกรุเนี่ยก็คือเช่นใช้กับไม้อัดไม้อะไรไปเนี่ยก็เรียกกรุนะครับบุถ้าพื้นเนี่ยเขาเรียกปูนะครับเช่นปูพื้นนะครับของอนุสาวรีย์หรือบุก็ไปด้านข้างที่เป็นผนังนะครับหรือใช้ที่เสาหินสำคัญต่างๆนะครับหรือปูพื้นบันไดนะครับเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้อุทยานราชพักนะครับก็เป็นเอาท์ดอร์หรือภายนอกนะครับไม่มีหลังคากลุ่มเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องเป็นหินแกรนิตพ่นไฟนะครับส่วนที่เราเห็นรูปข้างล่างนะครับวัดเบญจมบพิตรนะครับอันนี้ก็ใช้หินอ่อนนะครับใช้หินอ่อนนะครับก็กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับเป็นบิดาแห่งสถาปัตยกรรมไทยออกแบบให้ตอนนั้นเบญจมบพิตรเบญจมะเบญจก็คือ5
บ่อพิษก็คือพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นก็เป็นวัดในรัชกาลที่5นะครับค่านิยมในพระมหากษัตริย์ของเรานะครับก็คือเป็นศาสนูปสัมภคก็คือผู้ที่อุปถัมภ์ศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นศาสนาของประเทศไทยที่มีคนนับถือมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็มีการสร้างวัดขึ้นมาประจำราชการเพราะฉะนั้นกรมพระยานฤศลานุวัติวงศ์เนี่ยออกแบบก็ใช้หินอ่อนเข้าไปนะครับก็รัชกาลที่5พระปิยะมหาราชท่านบอกว่าคือออกแบบได้เหมือนมานั่งในดวงใจของฉันเลยนะก็คือได้ดังใจที่ท่านคิดนะครับอีกรูปนึงก็คือเป็นมัสยิดนะครับที่บุตรายายะบุตรายายะเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตนะครับคนเข้าใจเป็นสามาเลไม่ใช่นะครับพื้นฐานมาจากภาษาสันสกฤตเมื่อก่อนบุตราแปลว่าบุตรชายะก็คือชัยยะชัยยะก็คือความสำเร็จนะครับ successful of son ก็หมายว่าความสำเร็จของผู้เป็นลูกชายบุตรชายนะครับประเทศมาเลเซียก็ใช้หินอ่อนสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นหินอ่อนเนี่ยเราที่นำมาเลือกใช้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยหรือที่ทัชมาฮาลนะครับก็ใช้หินอ่อนนะครับแต่หินอ่อนเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือถ้าโดนกรดนะครับเช่นฝนกรดหรือใกล้ๆกับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเหมือนที่ทัชมาฮาลนะครับที่อินเดียเนี่ยก็โดนฝนกรดก็ทำให้กัดกร่อนก็ลดความสวยงามมันสีคล้ำลงมานะครับตอนนี้เขาก็ฟื้นฟูนะครับประเทศอินเดียก็ได้เห็นคุณค่าตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าวัดเบญจมบพิตรนะครับที่ครูบอกไปเมื่อกี้ทีนี้ด้านหน้าเนี่ยปูด้วยหินบะซอนนะจากประเทศจีนแต่ตัวพระอุโบสถข้างในเนี่ยก็ใช้หินอ่อนนะครับก็คือถ้าหินบะซอนก็คืออยู่ข้างหน้านะครับก็หนักแข็งมีสีดำเท่ากับแก่นะครับอันนี้มีรูพรุนเพราะฉะนั้นถ้ารูพรุนเนี่ยเหมือนเห็นไหมครับว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่ลื่นไงนะครับก็เห็นไหมว่าการเป็นฐานิกหรือผู้ออกแบบเนี่ยก็ต้องคำนึงนะครับว่าวัสดุหรืออะไรต่างๆที่เราเรียนรู้เนี่ยนำไปใช้ตรงไหนเนี่ยมันเหมาะสมยังไงนะครับอันนี้ก็เทพื้นเทอะไรแบบนี้ต่างๆได้นะครับก็หินบะซอนก็สามารถเอาไปใช้ในผลิตแอสฟัลต์นะครับยางมะตอยอันนี้ก็ที่นำไปใช้ที่ครูบอกนะครับเป็นหินปูนนะครับถ้าหินปูนเนี่ยก็มีสีขาวเทาชมพูหรืออะไรต่างๆนะครับมีซากหอยปะการังหรืออะไรต่างๆนะครับหินปูนเนี่ยเขามาเผานะครับทำปูนซีเมนต์ก็ได้นะครับนะครับที่ยะลานะครับเขาเอาหินปูนเนี่ยมาเผาแล้วทำเป็นปูนขาวนะครับปูนขาวก็คือที่ครูบอกได้หนึ่งมันจะเหนียวนะครับยึดตัวแล้วก็ทำให้ฉาบลื่นอะไรลื่นนะครับหรือทำปูนกินกับหมากอันนี้ก็มาจากปูนขาวก็เอามาเผาก่อนแล้วก็ไปบดให้ละเอียดนะครับทีนี้ปูนขาวเมื่อก่อนถ้าบ้านครูเนี่ยที่น้ำกระจายบ้านครูอยู่ใกล้กับทะเลพอสมควรเขาก็เอามาจากไหนปูนฉาบเมื่อก่อนถ้าไม่มีปูนขาวเขาก็ใช้เปลือกหอยเปลือกหอยเนี่ยมาเผาแล้วบดก็ผสมกับน้ำอ้อยนะครับแล้วก็ใช้ฟางข้าวฟางข้าวเนี่ยก็เป็นไฟเบอร์ก็คือเส้นใยนะครับเอามาฉาบปูนเหมือนพระอุโบสถวัดน้ำกระจายเนี่ยตอนเล็กๆครูเข้าไปดูเขาซ่อมนะครับก็เห็นนะครับว่ามันมีใยมีอะไรอยู่นะครับก็คือมารู้ทีหลังว่าอ๋อก็ใช้น้ำอ้อยก็มีทรายละเอียดตำละเอียดนะครับแล้วก็ผสมกับเปลือกหอยที่เขาตำละเอียดเพราะบางอันเนี่ยมันยังมีเหลืออยู่นิดๆก็พอคาดเดาได้ว่าอ๋อเขาใช้เปลือกหอยด้วยนะครับถ้าปูนปั้นเพชรบุรีเนี่ยเขาจะใช้หนังสัตว์นะครับมาต้มให้มันหลอมนะครับเหลวนะครับมาต้มให้มันเปื่อยพูดง่ายแล้วก็มาผสมกวนก็เป็นสูตรของปูนปั้นเพชรบุรีไปอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นปูนขาวนะครับมาใช้นะครับก็ใช้ในการก่อสร้างอีกทีนึงอันนี้หินทรายนะครับถ้าหินทรายโดยธรรมชาติเนี่ยก็มันก็เป็นหินนั่นแหละเป็นทรายที่ทับถมนะครับแล้วมีการซ้อนทับบดอัดกันนะครับก็กลายเป็นหินพอหินเนี่ยเราสามารถแกะสลักได้เพราะหินพวกนี้หนึ่งมีความละเอียดสองก็คือไม่มีความแข็งมากนักนะครับก็ใช้เป็นหินที่แกะสลักที่ครูบอกก็คือปราสาทหินนครวัดปราสาท
นครธมแล้วก็มีบางแบบอีกเป็นหินทรายสีชมพูซึ่งสวยงามมากนะครับนครวัดเนี่ยครูก็ไปมาแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับกัมพูชาเมื่อประมาณ900ปี1,000ปีที่แล้วเนี่ยนครวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกก็เชื่อแบบนั้นนะครับมีประชากรประมาณ1ล้านคนลองคิดดู1ล้านคนเมื่อ900ปีที่แล้ว1,000ปีที่แล้วนะเยอะมากๆนะครับก็ยังนับถือศาสนาพราหมณ์เมื่อก่อนนะครับแล้วก็มาศาสนาพุทธทีหลังอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้หินทรายตรงนี้ปั้นเป็นเทวรูปหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนางอัปสราที่ครูบอกนะครับก็แกะสลักสวยงามนะครับหรือใช้ทำเป็นปั้นประติมากรรมทำโน้นทำนี้พระพุทธรูปหรืออะไรต่างๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็แกะสลักหรือเป็นหินทรายประดิษฐ์ถ้าหินทรายประดิษฐ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเรียนแบบธรรมชาติก็คือใช้ซีเมนต์ขาวไม่ใช่ปูนขาวนะซีเมนต์ขาวซีเมนต์ขาวมาผสมกับทรายละเอียดแล้วก็ใส่สีเข้าไปเราจะสีชมพูก็ได้หรือออกสีครีมๆนำมาใช้นะครับตัดมาแล้วก็มาแกะสลักทั้งแท่งทั้งก้อนเนี่ยก็อาจจะเป็นพระพุทธรูปหรืออะไรพวกนี้ได้หรือเป็นนูนต่ำในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับก็นำมาใช้ในการประดับหรือในปัจจุบันเขาก็มีการทำกระเบื้องนะครับแต่ทำเป็นกระเบื้องเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์ทำขึ้นนะครับทายจะมา TILE ทายนะครับเป็น roof ทก็คือแปลว่ากระเบื้องหลังคาถ้า floor ทก็แปลว่ากระเบื้องปูพื้นนะครับเรียนภาษาอังกฤษไว้มั่งไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็เขาจะตัดมาหรือทำเป็นแท่งแล้วก็นำไปประดับในส่วนของตัวอาคารอีกทีนึงก็สวยงามนะครับทีนี้ถ้าเป็นส่วนของยิปซัมนะครับสีขาวหรือสีเหลืองเนี่ยก็นำมาใช้เป็นปูนซีเมนต์นะครับก็ชอกนะครับที่ขาวๆที่มาเขียนนะครับหรือมาใช้เป็นกระดาษหรืออะไรพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าหินกรวดมนนะครับเห็นได้ไหมครับว่าถ้ามันเป็นกรวดนะครับเป็นมนเนี่ยก็คือนำมาใช้ปูพื้นได้นะเป็นทางเดินนะครับหินพวกนี้บางทีเอามาจากไหนก็คือจากแม่น้ำโขงเนี่ยเยอะมากนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยเวลาน้ำมันลดเนี่ยคนก็ไปเอาหินกันนะครับนำมาตกแต่งมาประดับประดานะครับเป็นจัดสวนจัดอะไรเพราะมันกลมมนถามว่าทำไมต้องกลมมนก็คือมันโดนน้ำเนี่ยพัดพามาจากข้างบนตั้งแต่เชียงของตรงนู้นนะจากประเทศจีนไหลลงมาสู่ประเทศลาวประเทศไทยนะครับออกกัมพูชาแม่น้ำโขงหรือคนลาวเรียกแม่ของนะครับบ้านเราเรียกแม่น้ำโขงแล้วก็ไปออกโดนสามเหลี่ยมที่ประเทศเวียดนามนะครับที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลมมนมาเนื่องจากการพัดพาของน้ำก็มีความสวยงามเพราะฉะนั้นเขามานำมาใช้นะครับเป็นพื้นก็ได้เป็นผนังก็ได้เหมือนในรูปเห็นไหมครับปูพื้นเพราะฉะนั้นเราเดินเนี่ยไม่เจ็บเท้านะครับเพราะฉะนั้นเราถอดรองเท้าเดินก็ได้แถวชายหาดชายอะไรแบบนี้รอบๆในส่วนของสระน้ำสระว่ายน้ำนะครับทำเป็นผนังก็มีความสวยงามนะครับมีเท็กเจอร์หรือมีพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่เรานำมาใช้นะครับดูแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาตินะครับอันนี้ถ้าเป็นหินอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นหินอ่อนที่ครูบอกเนี่ยมันก็ความแข็งเนี่ยก็3นะครับ3โมงก็ใช้ในส่วนของห้องน้ำก็ได้นะครับหรือพื้นในห้องนะครับเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับสมัยนั้นก็ในสมัยรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชท่านก็ใช้ช่างนะครับช่างอิตาลีหินอ่อนก็มาจากอิตาลีก็นำมาใช้นะครับเป็นหินที่ใช้ในที่นั่งอนันตสมาคมนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำห้องส้วมบางทีก็เขาก็ทำเป็นสุขภัณฑ์มานะครับเป็นอ่างล้างมือเรื่องอะไรต่างๆเป็นหินอ่อนนะครับนะครับถ้าเราใช้เคาน์เตอร์ห้องครัวเนี่ยครูไม่แนะนำหรือเคาน์เตอร์ในห้องน้ำนะครับเห็นไหมครับในโรงแรมเนี่ยบางทีหรูแต่พอโดนน้ำยาล้างมือซึ่งมีสภาพเป็นกรดนะครับกรดกับด่างก็รู้อยู่แล้วนะครับพอโดนกรดเข้าไปเนี่ยมันก็หยดบางทีก็เป็นรอยนะครับในเคาน์เตอร์ห้องครัวก็เหมือนกันนะครับเราโดนน้ำส้มสายชู
หรือมะนาวเวลาทำน้ำพริกใช่ไหมครับก็เป็นรอยนะอันนี้ครูไม่แนะนำครูแนะนำให้ใช้เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้หรือหินแกรนิตดีกว่านะครับซึ่งทนกรดทนด่างได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในหินอ่อนเนี่ยถามว่าบ้านเรามีไหมมีแต่ข้อเสียของบ้านเราก็คือเหมือนที่ยะลานะครับก็เป็นรอยรอยแตกรอยอะไรเนี่ยเยอะมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับที่สระบุรีก็มีนะครับลพบุรีชลบุรีกาญจนบุรีประจวบมีทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าเพราะมันเป็นเสี้ยนเป็นรอยแตกนะครับทีนี้ถ้าเป็นหินชนวนนะครับก็แยกออกมาเป็นแผ่นๆนะครับก็เป็นวัสดุก่อสร้างนึงใช้มุงหลังคาก็ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครดูหนังเรื่องเบรฟฮาร์ทนะครับก็คือหัวใจที่กล้าหาญกล้าแกร่งตรงนี้ก็กลุ่มสกอตแลนด์นะแต่นู้นเนี่ยเขาก็ใช้หินเนี่ยมาทำเป็นส่วนของหลังคาเป็นตอนนั้นมันยังไม่มีกระเบื้องไงก็เอาแผ่นหินชนวนพวกนี้มาปูเป็นหลังคาก็เรียกชิงเกิลลูฟเพราะชิงเกิลลูฟเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหินนะเป็นไม้ก็ได้เป็นแผ่นยางมอตอยหรืออะไรก็ได้นะครับแอตแลนติกนะครับเพราะเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างก็คือเป็นบุตกแต่งผนังหรือปูพื้นภายในก็ได้นะครับภายนอกก็ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือไม่ค่อยทนต่อการขูดขีดนะครับการใช้งานนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้เห็นไนซ์นะครับก็คือเป็นหินเนื้อหยาบนะครับก็ถูกความดันขึ้นมานะครับอันนี้ก็แข็งหน่อยนะครับเป็นหินแกะสลักเป็นครกหินนะครับที่อ่างศิลาหรืออะไรเนี่ยหรือเป็นหินสำหรับใช้ในงานก่อสร้างเพราะมันจะมีความแข็งนะครับและลวดลายนะครับสวยงามนะครับอันนี้ด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นลวดลายที่สวยงามแผ่นใหญ่ๆเนี่ยยิ่งแพงนะครับอันนี้เป็นหินพอร์ตไซส์นะครับเห็นไหมครับก็นำมาใช้ในส่วนของอาคารเป็นผลึกนะครับน้ำตาลทรายนะครับเป็นสระว่ายน้ำทำกรวดทำอะไรแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของหินศิลาแรงนะครับเป็นรูพุนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในปราสาทนะครับปราสาทหินพิมายหรือปราสาทเขาพนมรุ้งของเราเนี่ยก็ซึ่งได้รับอารยธรรมของเขมรมาเรื่องของนะครับกัมพูชาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็ใช้หินศิลาแรงเนี่ยเป็นกลัวของโครงสร้างนะครับก็มีแหล่งหินตัดที่โคราชนะครับก็เขาจะสกัดเป็นแท่งๆๆแล้วตอกเปาะแล้วก็มันก็ล้าวเหมือนเวลาเราตอกน้ำแข็งเป็นก้อนๆใหญ่ๆเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นเป็นแท่งๆๆขึ้นมาเขาก็ใช้นะครับอันนี้เป็นศิลาแรงที่ปราจีนบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยเนี่ยมีนะครับก็นำมาใช้นะครับเป็นรั้วเป็นอะไรต่างๆหรือเป็นส่วนของตัวอาคารซึ่งบางอย่างเนี่ยถ้าน้ำบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ใช้เป็นกำแพงรับน้ำหนักหรือผนังรับน้ำหนักได้เขาเรียก bearing wall นะครับไม่ต้องมีเสานะครับซ้อนกันเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าชั้นเดียวเนี่ยโอเคนะถ้า2ชั้นเนี่ยครูให้ใช้ระบบเสาคานมากกว่าแนะนำนะครับทีนี้การดูแลรักษานะครับก็ต้องดูแลนะครับถ้าผิวหน้าโดยสารเคมีบางทีก็เคลือบน้ำมันวานิชหรือเล็กเคอร์ไว้นะครับก็ทำให้ไม่ขึ้นตะไคร่น้ำหรืออะไรต่างๆนะครับหินอ่อนถ้าเป็นหินอ่อนเนี่ยก็ต้องมีการขัดนะก็ลงด้วยแว็กซ์นะครับอีกทีนึงก็เคลือบไว้นะครับไม่งั้นมันสกปรกแล้วก็ถ้าลงแว็กซ์เนี่ยก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ต้องการให้มีความเงานะครับก็น้ำยาวอเตอร์เบสนะครับเคลือบเงาที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้โซลเวนต์เบสนะครับขัดอีกทีนึงนะครับก็บอกเดือนละครั้งนะครับเป็นหินนะครับเมื่อกี้ครูก็พูดไปแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีหินต่างๆพวกไม้นะครับใช้ในการก่อสร้างมีหินเกล็ดนะครับหินที่ใช้ในการก่อสร้างเรียกเบอร์ต่างๆขนาดไม่เหมือนกันนะแล้วก็ความเหมาะสมอันนั้นแล้วก็นำมาใช้เป็นบุผนังนะครับแล้วก็ทำพื้นหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็วัตจักรของหินใช่ไหมครับอันนี้ที่นครวัดนะครับใช้หินทรายแกะสลักแล้วก็ใช้ศิลาแรงนะครับอันนี้จำลองมาจากเขาพระสุเมนนะครับคติความเชื่อแบบพราหมณ์นะครับตรงกลางเนี่ยก็คือที่อยู่ของพระอิศวรนะครับอันนี้ก็คือที่หินทรายนางอัปสรานางอัปสรบ้านเราเรียกนะครับก็คือนางเทพธิดา
นะครับแกะสลักอันนี้ก็ต้องใช้หินทรายอันนี้หินทรายจริงๆเลยนะนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับก็หินอัคนีนะครับก็สีต่างๆเห็นไหมครับ1 2 3 4 5ซึ่งในตัวของจริงเนี่ยก็เดี๋ยวครูมีนะครับเป็นตัวอย่างหินไม้พวกเราดูนะครับก็ดูจากวิดีโอไปก่อนนะครับแล้วก็ใบความรู้ที่ครูให้พวกเราโหลดเนาะนะครับนะครับอันนี้หินแกรนิตใช่ไหมครับบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็เป็นแผ่นอันนี้แผ่นตัวอย่างเช่นชมพูจีนหมอกจีนหรือดำกองดำแอฟริกาเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยนอกจากว่าเราบอกขนาดแล้วเนี่ยเราต้องบอกอันนี้ด้วยนะว่าชมพูจีนหรือชมพูสเปนหรือปุยฝ้ายนะครับหรือเหลืองเวียดนามส้มนิวยอร์กหรืออะไรพวกนี้ส้มจีนหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้โดยส่วนใหญ่เช่นดำแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอามาจากแอฟริกาหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่เท่ากันเช่นถ้าดำแอฟริกาเนี่ยอันนี้แพงหน่อยหรือดำกริดทองแบบนี้นะครับอันนี้ก็แพงหน่อยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเทาหรือเทานะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นต่อตารางเม็ดเนี่ยเขาจะคิดเป็นตารางเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งซื้อเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็เป็นสีอะไรนะครับเช่นขาวเทาเป็นในประเทศต่างประเทศแล้วก็มีตัวอย่างเพราะฉะนั้นเวลาในการนำมาใช้งานนะครับผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุเนี่ยให้เราอนุมัติเห็นชอบ approve ก่อนนะครับว่าเราโอเคเราอนุมัติตรงนี้เพื่อนำไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องดูว่ามันมีความเหมาะสมสวยงามกลมกลืนกันยังไงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างเห็นความแข็งเนี่ยมันมีแน่นอนแต่ลวดลายความสวยงามเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็ใช้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้หินบาซอนเห็นไหมครับอันนี้หินพูมิชอันนี้มันภาษาลาตินนะครับแปลว่าฟองน้ำไอ้ฟองหินนะครับก็มันลอยน้ำได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอามาประดับหรืออะไรพวกนี้ได้แต่นำไปใช้ในการก่อสร้างไม่ได้หินอ่อนนะครับอันนี้ก็ตัดนะครับเห็นไหมจากอิตาลีถ้าแผ่นใหญ่เนี่ยจะแพงมากนะครับนำมาใช้ทีนี้เวลาเราสั่งหินเนี่ยต้องล็อต LOT ล็อตก็หมายว่าเป็นชุดเดียวกันหรือเป็นหินที่ตัดใกล้ในแหล่งหินที่เดียวกันหรือในก้อนเดียวกันหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นลายเนี่ยมันจะเหมือนกันคล้ายใกล้เคียงกันมากบางทีหินอ่อนเนี่ยเขาจะเอาแผ่นมาต่อกันเลยนะคือลายต่อลายเนี่ยมาชนกันเลยพลิกไปพลิกมาเป็นมิลเลอร์หรือกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีลายต่อเนื่องกันหรืออะไรต่อกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเรานอกเหนือจากมีความรู้แล้วในเรื่องหินแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับเหมือนตรงนี้รูปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นหินแกรนิตและบางทีก็ปนกับในส่วนของเป็นหินอ่อนเป็นลวดลายหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการออกแบบที่พื้นเพดานก็ต้องให้สัมพันธ์กันสัมพันธ์กับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ครุพันธ์นะครับหรือสีสันต่างๆแล้วก็ความหรูหราโออานะครับอันนี้ขนาดของหินอันนี้ครูบอกไปแล้วนะครับหินเกรดหินอะไรหินที่ใช้ในงานคอนกรีตก็สอนไปแล้วนะครับหินตะกอนเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เป็นขนาดของหินต่างๆนะครับอันนี้เราก็ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราก็สามารถไปเสิร์ชหานะครับหรือไปค้นหาเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับอันนี้ขนาดของหินนะครับที่ครูบอกว่าถ้าเป็นหินเกรดเบอร์ใหญ่เบอร์2แบบนี้ถ้าเราทำเป็นหินขัดเนี่ยถ้าเบอร์2เนี่ยก็ประมาณ2เซนนะครับ19มิลแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหินเบอร์2พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยราคาเนี่ยในการทำหินเกรดเนี่ยหรือหินขัดตรงนี้จะแพงนะครับบางทีก็ปนกันเขาทำตัวอย่างเนี่ยเขาจะทำตัวอย่างมาก่อนอาจจะหินเบอร์1เบอร์2ในคอนกรีตก็เหมือนกันนะครับหินเบอร์1เบอร์2นะครับเบอร์1เนี่ยหรือว่าหินเบอร์0ก็ละเอียดสุดเบอร์1ก็1นิ้วเบอร์2 2นิ้วที่ครูบอกเบอร์3 3นิ้วเบอร์4 4นิ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกกลับกันเพราะฉะนั้นนำไปใช้ยังไงแต่ว่าหินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตในบางทีอาจจะใช้เบอร์2ผสมกับเบอร์1ก็ได้นะครับคือต้องผสมกันนับบนกันอันนี้เบอร์1เบอร์2เห็นไหมครับความใหญ่ละเอียดไม่เหมือนกันนะครับก็นำไปใช้ในคอนกรีตนะครับก็มีหินใหญ่เบอร์หิน2หิน3ถ้าก็เรียกหิน2เนี่ยก็คือเบอร์2นะครับหิน3ก็คือเบอร์3
หรือหินหนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งหินหนึ่งพิเศษก็ละเอียดขึ้นมาอีกนะครับนะครับเพราะว่ามันแทรกเข้าไปในช่วงว่างระหว่างคอนกรีตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยการนำหินไปใช้ในงานคอนกรีตนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับเราเรียนเดี๋ยวคอนกรีตเทคโนโลยีนะครับในเรียนชั้นสูงขึ้นมาในระดับปริญญาตรีหรือระดับปอสอเนี่ยเราก็ได้เรียนอีกทีหนึ่งละเอียดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นหินเนี่ยในการใช้ในคอนกรีตเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าใช้หินขนาดอะไรเทเสาต้องใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองถ้าเทฐานรากใช้หินเบอร์สามเบอร์สี่ได้ไม่มีปัญหานะครับหรือใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ยังได้นะครับทีนี้เวลาผสมปูนซีเมนต์ทรายหินที่ครูบอกนะครับคอนกรีตถ้าคอนกรีตหยาบหรือว่าลีนคอนกรีตคำว่าลีนเนี่ยแปลว่าพิงหรือกันไว้ในส่วนหนึ่งนะครับกันไว้ลีนคอนกรีตเนี่ยก็คือคอนกรีตที่เทรองพื้นก่อนนะครับก็เห็นไหมครับในช่องแรกนะครับก็โดยปริมาตรนะครับใช้ปูนซีเมนต์นะครับอันนี้ก็ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1ใช้คอนกรีตหยาบนะครับใช้ปูนซีเมนต์เนี่ย1ส่วนใช้ทรายเนี่ย3ส่วนก็คือ3ถังก็เป็นทรายหยาบนะครับหินเนี่ย5ถังคือแล้วก็น้ำสะอาดเนี่ย1ถังเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นคอนกรีตหยาบซึ่งเป็นคอนกรีตที่ไม่ได้รับแรงนะก็เป็นลีนคอนกรีตภาษาอังกฤษนะครับหรือเราเรียกว่าคอนกรีตหยาบถ้าคอนกรีตโดยทั่วไปถ้าคอนกรีตโดยทั่วไปเขาเรียกคอนกรีต1ต่อ2ต่อ4คำว่า1ต่อ2ต่อ4ที่ครูบอกแล้วก็คือว่าส่วนละเอียดสุดก็คือปูนซีเมนต์หรือซีเมนต์ก็1ส่วนทรายก็คือ2ส่วนหินก็คือ4ส่วนพอน้ำเนี่ยครึ่งถังจนถึง1ถังจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้น้ำน้อยคือน้ำเนี่ยถ้าใช้ยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดีจำไว้เลยคอนกรีตนะครับถ้าเราใช้น้ำมากเท่าไหร่เนี่ยคอนกรีตเนี่ยจะไม่แข็งแรงแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำหรือน้ำน้อยมากๆเกินไปไม่ได้คอนกรีตมันผสมกันไม่ได้มันไม่ทั่วถึงนะครับมันไม่สามารถกลายเป็นคอนกรีตขึ้นมาได้ถ้าน้ำไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นคอนกรีตหยาบก็1ต่อ3ต่อ5ใช้น้ำเนี่ย1ส่วนนะครับอันนี้โดยปริมาตรนะครับคอนกรีตถ้าโดยทั่วไปอันนี้ผสมโดยปริมาตรเช่นผสมกับมือผสมอะไรเนี่ยถ้างานเล็กๆนะครับ1ต่อ2ต่อ4ก็เป็นคอนกรีตที่รับน้ำหนักในโครงสร้างเช่นเสาคานพื้นฐานรากบันไดเมตรนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มันมีมิกซ์คอนกรีตนะครับก็คือคอนกรีตที่เป็นคอนกรีตผสมจากแผ่นปูนคือจากโรงปูนโรงงานคอนกรีตเขาเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปมาเลยคือมิกซ์แปลว่าผสมแล้วนะครับเติม ED ก็แปลว่าผสมแล้วนะครับก็ส่งมาเลยจะเอาความแข็งแรงสแตรงเท่าไหร่ก็เราก็บอกไปเช่น240หรือ280หรือ320กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนหมายความว่าอันนั้นคือค่าความแข็งแรงในการต้านทานแรงอัดนะครับอันนี้ผสมคอนกรีตด้วยมือนะครับมันก็มีกระบะกระบะนะครับต้องมีรอเรือนะครับกระบะนะครับผสมปูนกับทรายเข้าไปก่อนนะครับเพราะมันผสมง่ายอย่าใส่ทรายเข้าไปก่อนไอ้อย่าใส่หินเข้าไปก่อนนะเมื่อผสมแล้วนะครับก็ปูนซีเมนต์กับทรายใช่ไหมครับรวมกันแล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะครับสีทองเหมือนปูนซีเมนต์นะครับก็ทีนี้นะครับก็อย่าใส่หินนะครับถ้าหินเข้าไปเนี่ยก็มันหนักนะครับหินเนี่ยใส่ที่หลังทีนี้ก็ปูนซีเมนต์กับทรายแล้วนะครับก็เป็นหลุมแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับก็ให้น้ำซึมเข้าไปแล้วก็กวนนะครับให้ผสมกันนะครับแล้วก็เอาหินนะครับเททีหลังเพราะฉะนั้นเป็นขั้นตอนแบบนี้นะในขั้นตอนถ้าผสมมือนะครับน้ำที่เราใส่ไว้ตรงกลางก็ซึมเข้าไปนะครับก็โกยหินรอบๆกองเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากสัดส่วนที่เราตวงไว้แล้วโดยปริมาตรนะครับก็ผสมให้ทั่วถึงกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคอนกรีตใส่น้ำเยอะไม่ได้นะครับเราเห็นได้ว่าถนนเห็นไหมครับหรือพื้นคอนกรีตเวลาเขาเทคอนกรีตเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเขาต้องทำยังไงต้องมีผ้าใบครับผ้าใบมาคลุมข้างบนไว้อย่าให้น้ำฝนเนี่ยเข้าไปผสมนะครับถ้าเราขับรถไปแถวบ้านๆหรือที่เป็นถนนบางทีเนี่ยเราจะเห็นเอ๊ะทำไมบล็อกนะครับก็ประมาณไม่เกิน6คูณ6เมตรนะครับก็ผิวหน้ามัน
หลุดร่อนไปแล้วมันเห็นหินนะครับลึกลงไปเลยก็แสดงว่าคอนกรีตนั้นเขาใส่น้ําเยอะเกินไปแต่จริงๆไม่ได้ใส่น้ําเยอะหรอกคือน้ําเนี่ยตอนนั้นเขาเทคอนกรีตเนี่ยมีฝนตกพอฝนตกเนี่ยน้ําก็ไปผสมกับคอนกรีตเลยเพราะฉะนั้นถ้าคอนกรีตมันเหลวเนี่ยหินเนี่ยจะลงไปกองข้างล่างก่อนนะครับถ้าไปกองข้างล่างเลยข้างบนเนี่ยก็มีมอร์ต้าก็คือปูนซีเมนต์กับทรายพอปูนซีเมนต์กับทรายเนี่ยพอขับรถไปหรืออะไรเนี่ยมันบดอัดหรือแรงเบรกแรงอะไรเสียดทานเนี่ยมันก็ย่อยสลายยุ่ยนะครับไม่ย่อยย่อยสลายยุ่ยนะครับมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเทคนิคในการผสมคอนกรีตนะครับก็ต้องมีกระบะผสมด้วยนะไม่ใช่ผสมที่พื้นมันดินเข้าผสมเข้าไปความโซปลกจากอินทรีย์วัตถุนะครับก็อันนี้ก็มีกระบะผสมเข้าไปเดี๋ยวจะเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปนะครับซึ่งมันจะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กระยะห่างระหว่างเหล็กก็เหล็กสเปซซิ่งนะครับอันนี้ก็ถามว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ด้วยเพราะเป็นวิชาวัสดุก่อสร้างหนึ่งเท่านั้นเองต้องเรียนครับครูจะเสริมเข้าไปพูดง่ายๆก็คือส่วนนี้ครูจะเสริมเพิ่มเข้าไปเพราะสุดท้ายเลยก็คือว่าปูนซีเมนต์ทรายหินที่เราเรียนมาเนี่ยก็ไปเป็นคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแบบนะครับไม่ว่าก่อสร้างโยธาถาปัดเราก็ต้องรู้ด้วยว่าระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเท่าไหร่นะครับเวลาเราไปคุมงานหรือในส่วนที่เราเขียนแบบรายละเอียดในการเสริมเหล็กนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับก็โอเคนะครับนักเรียนครับก็โอเคครับสวัสดีครับ